มาดูเพื่อนบ้านของเราอย่างทางมาเลเซียเองเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางการของมาเลเซียบอกว่าถูกแรงกดดันจากทางชาติตะวันตกเนี่ยนะครับให้ประณามการกระทำของทางกลุ่มฮามาสซึ่งทางนายกรัฐมนตรีของทางมาเลเซียเนี่ยครับเขาก็ไม่สนแรงกดดันจากชาติตะวันตกให้ประณามกลุ่มฮามาสอ้างว่ามาเลเซียเองเนี่ยนะครับไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงว่ามาเลเซียไม่เห็นด้วยกับแรงกดดันจากชาติตะวันตกให้ประณามฮามาสกรณีการโจมตีภาคใต้ของอิสราเอลอย่างหนักหน่วงรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอันวากล่าวโดยไม่ได้ให้รายละเอียดครับว่าชาติตะวันตกและยุโรปได้เรียกร้องมาเลเซียหลายครั้งให้ร่วมประณามกลุ่มฮามาสโดยอันวาแถลงต่อรัฐสภาว่าตามนโยบายแล้วมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาสก่อนแล้วและสิ่งนี้ก็จะดำเนินต่อไปครับเมื่อเป็นเช่นนี้มาเลเซียจึงไม่เห็นด้วยกับทัศนคติกดดันของพวกเขาเนื่องจากกลุ่มฮามาสได้รับชัยชนะในฉนวนกาซาผ่านการเลือกตั้งอย่างเสรีและชาวกาซาก็เลือกพวกเขาให้เป็นผู้นำนี่เขาอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าพอมีการเลือกตั้งไปเสร็จปุ๊บกลุ่มฮามาสก็ได้เป็นผู้นี้ได้ชนะการเลือกตั้งนะมาเลเซียก็สนับสนุนครับให้มีการแก้ไขปัญหา2รัฐในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์นอกจากนี้มาเลเซียก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลด้วยโดยในอดีตที่ผ่านมาผู้นำระดับสูงสุดของกลุ่มฮามาสก็มักเดินทางเยือนมาเลเซียและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งก่อนหน้านี้นาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีเคยฝ่าฝืนการปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอลในปี2555ด้วยการข้ามพรมแดนเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้หลังได้รับเชิญจากทางกลุ่มฮามาสนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ